วัสดีครับมาอีกแล้วกับ Racing Lover Channel นะครับวันนี้ก็เราอยู่ที่จุดพังรถ Rest Area อ๋อไม่ใช่จุดพักรถ Rest Area นะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าเราจะมารีวิวรถ Nissan Silvia S15 สไตล์แบบโรงงานแต่งแบบเนียนๆเลยบอกเลยว่ารถคันนี้มีของแรไอเทมสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงปะนี่คุณผู้ชมผมอยู่กับเจ้าของซิลเวียแบบแรร์ไอเทมคันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้น้องเขาแนะนำก่อนนะครับสวัสดีก่อนครับโอมสวัสดีครับแนะนำคุณผู้ชมหน่อยว่าโอมชื่ออะไรอะไรยังไงที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงให้คุณผู้ชมทราบก่อนอ๋อชื่อโอมนะครับชื่อเล่นชื่อโอมอยู่บ้านอยู่พระประแดงปู่เจ้าครับอ๋อเป็นเจ้าของซิลเวีย S15 ครับนะครับเจ้าของ SUV S15 คันนี้นะครับน้องคนนี้ผมรู้จักมาตั้งนานแล้วอยู่ในซิลเวียครับไทยแลนด์ใช่ไหมแล้วก็200SX and Silvia ครับนะครับเขาก็จะอยู่คุกคีกับรถSilvia กับ200คันนี้นี่เองแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับทำอะไรกับรถมาบ้างเนี่ยถามหน่อยบอกคร่าวๆไว้ก่อนที่จะไปจี้รถก็ตัวรถก็เป็นแอโร่แพ็คเกจจากโรงงานนะครับผมเป็นแรร์ไอเทมทั้งคันดูแล้วอ่ะมีของแต่งนู่นนี่นั่นเยอะหมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็จุกจิกครับจุกจิกมากเลยส่วนมากจะเน้นเป็นของแต่งโรงงานหมดอ่ะไอ้จุกจิกนี่ทำให้ชิบหายไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่เออบันไลไปเยอะบันไลเจ๊กเลยดีกว่าใช่ไหมใช่เออเสียตังค์เยอะดีกว่าเพราะว่าของอะไรไอเทมตัวนี้มันค่อนข้างจะแพงใช่ไหมใช่นี่ถามจริงเลยนะคุยกันนิดนึงนะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุยน้อยมากเลยคุยกับกู5คำเลยเนี่ยเป็นคนที่คุยน้อยมากเลยอมพูดน้อยนะครับโดนตั้งโปรแกรมมาจากที่บ้านเมียให้พูดมาแค่นี้ใช่ไหมใช่โอ้โหน่าสงสารจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าคันนี้แรร์ไอเทมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลากไปดูที่รถเลยไปดูรถเลยเดี๋ยวไปครับผมโอเคไปคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับนางฟ้าซิลเวีย S15 กับเจ้าของคนนี้คันนี้แล้วเรามาดูว่าเฮ้ยของแต่งมีอะไรบ้างดีกว่าอ่ะเริ่มอย่างแรกเลยพี่โอมแนะนำให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทของอะไรภายนอกก็เป็นชุดแต่งโรงงานครับแอโร่แพ็กเกจแอโร่แพ็กเกจเลยเหรอใช่ครับอันนี้คือมาจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นพาร์ทที่แบบสั่งที่แบบทำมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยมันจะเป็นเหมือนส่วนเสริมครับส่วนเสริมก็มีแบบตัวธรรมดาแล้วก็ใส่ชุดแต่งจากโรงงานอ๋อนี่คือเป็นของแอคเซสซอรี่เพิ่มเติมจากโรงงานมาดูไฟหน้าเลยดีกว่าไฟหน้าตรงนี้มันคืออะไรนี่คือมาจากไหนอ๋อก็เป็นออปชันครับออปชันโรงงานที่โรงงานเขามีเหมือนชุดแต่งครับเป็นชุดแต่งของโรงงานอ๋อนี่เป็นของโรงงานเหมือนกันใช่นะครับคุณผู้ชมกล้องตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันคืออะไรครับพี่อมคิ้วครับมันเป็นออปชันเสริมครับออปชันเสริมอีกแล้วพาร์ทแอโร่ครับเดี๋ยวก่อนนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิสโมเนี่ยมันจะบางๆใช่ไหมบางๆแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนิสโมนี่มันคือตัวเป็นออปชันเสริมของโรงงานนะครับอีกแล้วมึงก็ออปชันเสริมของโรงงานตลอดเลยมึงนี่โดนไอเดลล็อกมาตลอดเลยเนี่ยอะคุณผู้ชมมาต่อเลยมาดูที่ล้อมั่งนะครับลงมานั่งล้อเป็นนิสโมอันนี้แรร์ไอเทมแน่นอนแล้วก็เป็นนิสโมเนี่ยเจ็บชิบหายมาเยอะแล้วก็พอเขาว่านิสโมเนี่ยได้มายังไงซื้อมาจากไหนอัพการ์ลาดครับอัพการ์ลาดราคาเท่าไหร่69,000ครับ69,000คุณผู้ชมครับนี่69,000นะครับล้อชุดนี้ไม่ธรรมดาเลยขึ้นชื่อว่านิสโมนี่แม่งชิบหายไปบันไลมาเยอะมากแล้วก็มาต่อที่นี่เลยเบรกครับเบรกอะไรเอลเลทครับเอลเลทสีฟ้าเบรกนี่เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาติดรถป้ายแดงครับขี่รถป้ายแดงเบรกนี่ขี่รถป้ายแดงก็คือแบบว่าเบรกยังไงเบรกเหมือนเบรกติดรถป้ายแดงครับเห็นทุกคันมาก็ต้องใส่เบรกเอลเลทครับรถป้ายแดงบอกราคานะครับคร่าวๆนะครับเบรกใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2ผมซื้อหน้ากับหลังแยกครับเพราะว่ามีตังค์แค่ใส่หน้าก่อนครับหลังยังไม่มีตังค์ครับมีแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หลังก็มีแล้วใช่ครับเบิกใหม่นะครับบอกคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 2-300,000 นะครับชุดนี้ผมก็เคยซื้อมาเหมือนกันแล้วก็ซื้อมาแพ้ไปแล้วแพ้ไปเรียบร้อยแล้วครับขายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ได้ใส่รถก็ขายไปพร้อมกันเลยอะยางเป็น RE003 ครับเออใช้ดีไหมก็ดีครับมันผมว่าไม่ได้ซิ่งมากแต่ว่ามันนุ่มครับแล้วก็แข็งยากครับมาถึงใช้แล้วยังนิ่มอยู่ครับเบรกกับยางมันสัมพันธ์กันไหมเบ
รกดียางดีช่วงล่างตรงเนี้ยดีไหมดีครับอ่ะเรามาต่อเลยครับลุกขึ้นมามาตามมานี่ไฟข้างนิสโมใช่ไหมใช่ครับตัวสโมกตัวสโมกเลยเท่าไหร่3,000กว่าบาทครับถ้าจำไม่ผิดสองข้างนะ 3,000 กว่าบาทครับคุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยไอ้ไฟเล็กแค่นี้แม่ง 2,000-3,000 บาทใช่ครับมาต่อครับมาเลยเดินมาคานาดอนเออกระจกข้างคานาดอลืมแหมก็บอกสิเออกระจกข้างคานาดอได้มายังไงก็ประมูลมาครับประมูลมาจากไหนมิกาลาดครับมิกาลาดนะครับเท่าไหร่อ๋อตอนนั้นซื้อมันยังราคาไม่แพงมากครับ10,000กว่าบาทมี10,000กว่าบาทนึกว่ากระจกข้างนี่10,000กว่าบาทใช่ครับแต่ผมก็เอามาสับใต้นายสับเปลี่ยนเป็นเลนส์สีฟ้าครับตอนแรกเป็นเลนส์ธรรมดาสวยเลยดิดูชัดมั้ยก็สบายตาครับมันเป็นเลนส์สีฟ้าแล้วนะครับตามมาครับเรามาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังมีของเทพไม่แพ้กันนะครับล้อนี่ก็คือเหมือนกันใช่ครับสเปคหน้าตรงหลังยกอะครับหน้าตรงหลังยกก็คือเหมาะสำหรับรถที่ไม่มีโป่งอะครับอ๋อในรถไม่มีโป่งความกว้างเท่ากันไหมไม่เท่าครับหน้า 8.5 หลัง 9.5 ครับเออรถขับหลังดีกว่าใช่ไหมหลังใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ท้ายกันบ้างดีกว่าท้ายรถเนี่ยไฟเนี่ยไฟอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยไฟก็เป็นของ Vertex อะครับรุ่นสโมกใช่ครับเป็นสโมกเลนนะครับแต่ให้โซเนอร์ผลิตนะครับเราเป็นของ Vertex ได้มาเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมหน่อยได้มาจาก Vertex Thailand ก็12,000ครับ12,000นะครับนี่เป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่แต่งรถเก่งมากแต่ว่าเป็นเสียอย่างเดียวแม่งพูดไม่เป็นพูดน้อยมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรอ้าวอันนี้ดูเว้ยอันนี้หายากแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าเอาไปขับ S15 มาอันนี้มันคือบางท่อไอเสียครับเป็นออปชั่นเสริมจากโรงงานครับมันราคาเท่าไหร่เอามาจากไหนผมกดมามันกดมาประมาณ10,000กว่าบาทนะครับเหรอ10,000กว่าบาทใช่ครับแล้วช่วยอะไรความสวยงามครับความเท่ครับโอเคท่อไอเสียไทเทเนียมหรือเปล่าท่อไอเสียก็เป็นของทัชไทเทเนียมทั้งเส้นแหละครับอุ้ยนี่แพงแน่เลยว่ะไทเทเนียมเนี่ยได้มานานแล้วครับแต่ตอนได้มาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วครับตอนที่มันยังราคาไม่แพงครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่ามันเท่าไหร่นะตอนนั้นได้มา 37,000 ครับตอนนี้คงเป็น 200,000 แล้วมั้งถึงมั้ยไม่ถึงพี่ประมาณ 40,000 นะครับเออประมาณ 40,000-50,000 นะใช่แล้วที่ได้มาเป็น11,000ด้วยครับเป็น11,000ด้วยโอ้โหของใหม่เลยดิซิงค์เปิดซิงค์เลยดิใช่มั้ยใช่ครับผมบอกคุณผู้ชมดิว่ามีของอะไรอีกมั้ยคันนี้พาร์ทหลังแอโร่อีกใช่มั้ยใช่ครับมีก็มีกรอบป้ายทะเบียนนิสโมที่เป็นคาร์บอนครับนี่ของเทวดาอีกแล้วนี่กรอบป้ายทะเบียนนิสโมเอามาจากไหนซื้อมาจากยูนิคาร์ครับยูนิคาร์เท่าไหร่คู่หนึ่งหน้าหลังประมาณ12,000ครับว้าวไม่บอกขนาดนี้แล้วเมียผมจะรู้ไหมพี่ไม่รู้เดี๋ยวผมบล็อกเมียไม่ให้เมียเห็นรายการนี้ไม่ต้องกลัวนะเราสัญญาเรารักกันไม่ต้องกลัวLet's Talk The Hoose นะครับมากับเครื่อง SR20D ที่หลังหักบอกเลยว่าเนียนกิ๊บแน่นอนถามนิดนึงนะครับว่าทำไมต้องเป็น SR20 หลังหัก DT ด้วยเขาเรียกกันแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าช่างนะครับเขาจะเรียกว่าเครื่องมันจะหลังหักตรงด้านหลังใช่ครับอ๋อก็คือว่ามันด้านคือเป็นภาษาช่างช่างเขาจะเรียกว่าคือมันเป็นด้านหลังนะสลบลงมาช่างก็เลยเรียกว่าเป็นเครื่อง DET หลังหักใช่ครับแล้วทำไมหน้าหักไม่ได้วะทำไมต้องหลังหักวะหน้าหักก็ต้องให้เมียหักต้องให้เมียหักทำไมอ่ะคุณเมียรู้ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูที่เครื่องเลยดีกว่ามาตอนนี้มานะครับมาดูจากเครื่องนะครับบอกเลยว่าเป็นการดูแลรักษาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับบอกนิดนึงว่าทำไมถึงทำแบบนี้ปกติห้องเครื่องเนี่ยเราจะเห็นก็แบบมีเขอะบ้างแต่พี่นี่แบบเก็บเนียนหมดเลยพี่อมเป็นความชอบส่วนตัวใช่ครับผมชอบสแตนดาร์ดโรงงานเน้นเรียบร้อยครับไม่ได้เน้นโมอะไรเยอะแยะครับอันนี้ล้างทุกวันเลยป่ะก็ไม่ได้ทุกวันแต่ถ้าล้างหนักๆผมก็มีรุ่นพี่ครับเขาเปิดล้างไดไออะครับก็คือแบบเก็บเละๆทุกจุดทำให้มันสะอาดแบบเนียนๆแบบนี้คุณผู้ชมดูนะหายากมากในการที่แบบว่าห้องเครื่องที่จะสะอาดแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะสำหรับรถที่แบบเก็บเนียนๆเดิมๆเนี่ยอ่ะเราคุยกันมาเยอะแล้วขอดูของแต่งบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนี่คือกองกรุ๊ปเอ็มอะครับได้มาจากไหนสั่งพี่โอ๊ตอะครับพี่โอ๊ตราคาเท่าไหร่ครับพี่โอ๊ตไหนพี่โอ๊ตเวอร์เทคครับสีสีแดงสายเนียนนะครับสายเนียนเนียนยันน็อตเลยคันนั้นใช่โอเคกรุ๊ปเอ็มนี่ได้มาเท่าไหร่ตรงรุ่นนะครับมันประมาณ22,200ครับ22,200นะครับแค่กองอากาศไอเสียไอดีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับ
นะครับมาต่อกันที่บังอ๋อบังก็เป็นของกาลาดิเฟนซ์นะครับนะครับบองน้ำกาลาดิเฟนซ์มีคุณสมบัติอะไรบอกคุณผู้ชมดักลมดักลมไม่ให้ดักลมให้ลมเข้าหม้อน้ำแผงหม้อน้ำครับให้มันระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นป่ะให้มันกาอากาศเข้าใช่ครับคือแม่งเรื่องจริงๆแล้วให้สวยงามมีมีอยู่แค่นั้นใช่ครับด้วยอ่ะโอเคมีของแต่งอื่นไหมอ่ะก็มีครอบหัวเทียนครับเป็นของเนี่ยครับตัวเมย์ตัวเมย์ครับตัวเม่ไม่ใช่ตัวเมย์อันนี้นะครับครอบหัวเทียนนะครับตัวเม่ตัวเม่พาวเวอร์นะครับคุณสมบัติมีไว้เพื่ออะไรที่ใช้แต่ก่อนผมเคยใช้ของใช้สแตนดาร์ดติดรถนะครับพอดีมันขับแล้วมันร้อนนะครับทำให้คอยมันเสียไปตัวนึงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมครับครับคุณผู้ชมนะไอตัวเนี้ยถ้าเป็นของสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะไม่มีรูช่องระบายอากาศถูกป่ะมันจะแบบเรียบๆปิดไปเลยเว้ยซึ่งมันทำให้ความร้อนเกิดขึ้นสะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้คอยจุดระเบิดเสียหายถูกไหมแต่ว่าไอตัวเมย์ไอตัวเมย์ตัวเนี้ยแม่งทำให้แบบว่าเฮ้ยมันมีช่องระบายอากาศทำให้แบบใช่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับดีขึ้นอ่ะบอกต่อเลยมีอะไรเนียนๆแบบนี้อ่ะก็มีเยอะฝาเป็นเครื่องนิสโม่ครับฝามันเครื่องนิสโม่เนี่ยใส่แล้วแรงขึ้นเพิ่มม้าป่ะไม่ได้เพิ่มครับแต่ทำให้สาวกอะครับสวยงามใช่อะไรก็ต้องนิสโม่วะใช่ไหมที่สายแม่งก็นิสโม่ดีวะใช่ครับนึกว่าเพิ่มม้าเนี่ยสายแม่งเพิ่มอีก20ม้าต้องใส่กันทั้งประเทศอ่ะโอเคมีอีกไหมก็มีโชคอะครับโชคอะไรใช้เป็นของ D2 อะครับ D2 สีม่วงนะครับเดี๋ยวโชคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกับการเทสได้อีกทีนึงว่าโชคตัวเนี้ยขับนิ่มนวลแบบไหนอะไรไงอ่ะจบกันที่หน้าห้องเครื่องแค่นี้เนาะมีอะไรไหมไม่มีเลยเนาะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถของ Silvia S15 อันนี้แม่งเงินจริงนะใช่ไหมครับพี่บอมก็พอได้ครับรถสั่นชิบหายแล้วหาแม่งค่อยๆขับค่อยๆขับหน่อยไม่ไรพี่จะถามก่อนว่ารถภายในเนี่ยภายในอย่างแรกเลยมีเกียร์อะไรบ้างเกียร์ดิฟฟี่เกียร์ดิฟฟี่ครับดิฟฟี่นี่มาเป็นตัวตรงรุ่นเลยของมันเลยหรือเปล่าสายฟูดตรงรุ่นครับมีตัวอะไรบ้างมีฟูลเพสออยเพสเทอร์โบแล้วก็วอเตอร์แล้วก็ออยเพสโอ้มี5ตัวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมี5ตัวเลยนะครับแล้วก็มีตัว ZD อีกตัวเว้ยไอ้พวกนี้ช่วยได้จริงใช่ไหมใช่ครับเหมือนเสื้อเราก่อนที่อะไรแบบมันจะพังแล้วครับอะไรที่จะชิบหายอะไรจะพังก่อนชิบหายก่อนที่ตัวนี้เตือนก่อนที่จะบันไลนะเราสามารถเตือนได้นะสิ่งที่สำคัญนะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะเราก็มาต่อกันที่บอมีอะไรบ้างบอของอะไรใส่เมคาโลครับเมคาโลตัวไหนเนี่ยสวยเลยเนี่ยดูดิโอ้ SR7 ครับ SR7 นะครับ SR7 ได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ย69,000 ครับ69,000รางแล้วก็ต้องซื้อรางแยกกันนะครับรางแยกเท่าไหร่รางแยกตัวรุ่นของ S15 ใช่ครับเท่าไหร่20,000ก็คือสวยลงตัวด้วยใช่เพราะว่าเคยใช้รางแปลงแล้วมันไม่ได้เซ็นเตอร์ไม่ได้เซ็นเตอร์มันจะเบียดข้างอ๋อมันจะเอียงมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่สวยแล้วตรงรุ่นมันจะเนียนมากกว่าใช่ครับดูนี่ดิคุณผู้ชมดูนะครับดูไมค์นิสโม่ไมค์เป็นไมค์นิสโม่ครับแต่ใส่กรอบเป็นสเปคของไมค์ส้มครับมันจะเป็นกรอบมันจะเป็นเคปลาร์โอ้สวยมากเลยสีเงินนะครับแพงไหมก็ต้องซื้อไมค์ส้มมาแล้วมาสลับจากกรอบนิสโม่จากไมค์นิสโม่ครับสวยเลยเนาะมาต่อที่พวงมาลัยอ๋อเป็นของเวอร์เทคครับพวงมาลัยเวอร์เทคไม่ใช่การยกครับเออแล้วขับแล้วกระชับดีไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยใช่ครับเพราะว่าบางคนใส่คอพับแล้วก็ไอ้นี่แล้วมันจะถ้าใส่ไม่ถ้าใส่การยกมันจะเข้ามาตัวเยอะอันนี้คอพับป่ะวะใช่ครับคอพับอันนี้คุณผู้ชมดูนะครับมีคอพับด้วยเออโอ้โหเจ๋งเลยสุดยอดนะตอนนี้เราก็รีวิวกันอยู่บนทางด่วนนะต่อไปนี่เราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ handling ในการใช้งานหน่อยนะเออเขาบอกว่าโชคแก๊ปนะครับเป็นโชคแก๊ปใช่ไหมดีทูโอ้ดีทูสีขาวดีทูโทษทีดีทูนะครับกระบอกสีม่วงใช่ค่ะใช้งานแล้วเป็นดีไหมฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นไงบ้างฟีลลิ่งถ้าขาซิ่งก็คงจะชอบครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้ครับมันแข็งหน่อยใช่ไหมใช่ครับคือมันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสปอร์ตนะครับถ้าสปริงจะแข็งกว่าตัวสตีนนะครับค่าเคเท่าไหร่จำไม่ได้หน้าหลังก็คงไม่เท่ากันแน่นอนนะใช่แต่ว่าก็เป็นโชคสำนักแต่งเรื่องที่เป็นทางเลือกของคนที่แต่งรถที่ชอบเลยด้วยใช่ไหมใช่ดีทูอ่ะอนาคตแววๆมาเหมือนจะบอกว่าอยากจะได้โอลิง
้อมครับโอลินนี่มันสุดจริงนะใช่ใช่ฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกแนะนำหน่อยอุ้ยโลบาร์ข้างหลังนี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ครับโหก็เป็นโลบาร์ดูร้านนะครับแบบที่ไม่ต้องจอดรถนะครับเน้นความเรียบร้อยนี่เห็นไหมมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมเท่าไหร่ครับที่ได้มาได้มาตอนนั้นได้มาตอนมันยังไม่แพงครับได้มา20,000กว่าครับ20,000กว่าเหรอใช่ครับแต่ตอนนี้มันหนักนะทะลุไป30,000นะอือนี่แม่งโคตรของแต่ตอนได้มามันปัดเงามาผมก็เลยเอาไปได้สิ่งใหม่ให้มันดูสวยครับนี่แม่งแรงเท่มากเลยรถคันนี้แบบบอกคุณผู้ชมบอกเลยว่าแบบโคตรเนียนเลยนะครับมีของแรงเท่แบบสุดเลยแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับดูนี่โหมีทุกอย่างเลยใช้ได้เลยอ่ะบ่อหลังก็ยังเป็นบ่อหลังเดือนอยู่นะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ทำอะไรมากมายมีของแต่งอะไรที่บอกคุณจะบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรอีกก็มีชุดคุ้มเกียร์ชุดเนี่ยครับมาคุ้มเกียร์นี่เกียร์ค่ะคุ้มเบรกมือเป็นของตัวเทคครับชุดคุ้มเกียร์กับชุดเบรกมือใช่ไหมเป็นของตัวเทคเพราะว่าให้มันเข้าเป็นสีฟ้าให้มันเข้ากันหมดทุกอย่างเออสวยเลยของตัวเทคเป็นของแล้วก็มีหัวเกียร์นิโม่ครับหัวเกียร์นิโม่ตรงนี้ด้วยพร้อมอะแดปเตอร์เป็นของทรงยาชิโอครับแพงไหมได้มาฟรีครับฟรีเว้ยของฟรีมีด้วยเหรอวะก็ขอบคุณพี่ต้อมกับเสียละครับอ๋อพี่ต้อมกับเสียละเสียละอีกแล้วเสียละบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ครับคนคุ้นเคยเดี๋ยวเทปหน้าเจอแน่นอนครับเสียละที่จัดมาให้แบบฟรีๆถึงดีเลยครับไม่คิดตังค์เดี๋ยวพี่ต้องไปขอเสียละบ้างเดี๋ยวไว้อย่างนี้เสียละแม่งเท่ว่ะนะครับภายในก็มีเท่านี้แหละนะครับแต่ว่าเน้นความสะดวกสบายแอร์เย็นเพียงเพราะใช้งานได้ทุกวันใช้งานได้ทุกวันใช่ไหมใช่ครับแต่แค่คันมันจะแข็งๆหน่อยครับเอาคันมาตราลดติ้งคันอะไรมัน OS 2แผ่นว่าแท้แม่งต้อง OS อะไรก็ OS กับ ORC มีอยู่2สำนักนี่แหละครับนะครับภายในก็มีเท่านี้นะครับสวยงามแล้วก็รีวิวกันมาพอสมควรแล้วกับรถ Nissan Silvia นางฟ้า S15 ของพี่โอมคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยเนาะนะครับแบบว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นของแรงเท่มเลยทุกจุดทุกมุมสะอาดขาวเป๊ะเหมือนนางฟ้าผู้หญิงเลยก็ขอบคุณนะครับพี่โอมที่เอารถมารีวิวให้วันนี้ให้มึงพูดกับกล้องหน่อยดิครับผมยินดีครับยินดีมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่โอมด้วยพี่โอมมีแฟนเพจเฟซบุ๊กของพี่โอมด้วยใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวผมจะติดวาร์ปไปให้แล้วกันด้านล่างนะครับรายการชื่อเฟซบุ๊กอะไรอมรพุ่มพุกษาครับอมรพุ่มพุกษาสะกดยังไง ARMORA ครับก็ PUM แล้วก็ RUKSE โอเคเดี๋ยวจะติดไว้ให้แล้วกันครับพอดีครับท้ายสุดก็นะครับขอบคุณนะครับพี่โอมิทีแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์งานนะครับสยามมิตรอัพ2019ที่จัดขึ้นไปปีนี้ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage สยามสตรีทเรซซิ่งนะครับเราเจอกันแน่นอนปลายปีนี้ฝากด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์กดไลค์กดใช่กดเลิฟกดอะไรก็กดไปเลยกดกระดิ่งด้วยให้กับ Facebook Fanpage ของRacing Lover Channel นะครับ IG ของ Racing Lover Channel เช่นกันฝากติดตามด้วยแล้วกันท้ายนี้เราลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ